ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับฟังการบรรยายในหัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำจากการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงนะคะโดยรองศาสตราจารย์อาจารย์สุธรรมปทุมสวัสดิ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเรียนเชิญอาจารย์สุธรรมค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันแบบเห็นตัวเป็นๆนะครับหลังจากที่ผ่านมานี่เห็นแต่ผ่านหน้าจอนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับหลายท่านให้ความสนใจนะครับซึ่งเราก็จริงๆก็ในฐานะขอเป็นตัวแทนผู้จัดน้องๆก็คือหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายเรามองไปที่เป้าหมายถึงเรื่องว่ามีความสามารถในการที่จะพัฒนามีความร่วมมือกันนะครับเพื่อพัฒนาในเชิงวิชาการแล้วก็เพื่อตอบโจทย์นะครับทางด้านปัญหาการใช้หม้อไอ้น้ำนะครับตัวนี้ก็สำหรับผมตรงนี้ก็ขอพูดเกริ่นนำนะครับหัวข้อของผมก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาจริงๆผมว่าหลายๆท่านนั่งอยู่ในนี้เนี่ยคงเจอปัญหากันเป็นแบบปัญหาของจริงกันมาแล้วนะครับตัวนี้เราก็เดี๋ยวขอมาฟังกันหน่อยว่าปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงแนวทางนะครับผมก็จะพูดถึงว่าการใช้ไบโอแมสหรือว่าการใช้ชีวมวลเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับและจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีวิธีการแก้ยังไงนะครับแต่นั่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าแล้วในอนาคตเราควรจะต้องมีการศึกษาอะไรบ้างเมื่อกี้อย่างท่านประธานก็ได้นั้นพูดเกิดไว้แล้วว่าการออกแบบไบโอเลอร์ของเราเนี่ยณปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เรียกว่านำเข้านะครับตัวนี้การใช้ค่าตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานตัวเลขจากถ่านหินเพราะว่าถ่านหินเขามีการดีไซน์มานานนะครับเรามีเชื้อเพลิงชีวมวลของเราเนี่ยซึ่งก็เรียกว่ามันมีความแตกต่างนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีลักษณะจำเพาะของมันนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ครับประเด็นแรกผมจะพูดก็คือเกี่ยวเรื่องการใช้นะครับใบชีวมวลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับตรงนี้หลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วเราใช้ก่อนที่จะไปตรงนั้นต้นทีครับก่อนที่จะไปตรงนี้เนี่ยตอนนี้ประเด็นหัวข้อจริงๆธีมของงานปีนี้เขาเรื่อง BCG นะครับก็คือ Bioeconomy Circular Economy Green Economy นะครับตรงนี้แล้วนี้ถามว่าเราเนี่ยชีวมวลของเรานี่อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดผมขอพูดเกินก็คือถ้ามองเนี่ยเราอยู่แท่งนี้แหละครับนะครับแต่ว่าการใช้ชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานเนี่ยเราอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีด้านบนขึ้นไปนะครับด้านล่างก็เป็นเชื้อเพลิงไม่รูปของความร้อนก็ไฟฟ้านะครับต่อไปก็เป็นพวกทางด้านเคมีคอลนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงเหลวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฟูเอลออยล์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับพอขึ้นไปนะครับก็เป็นพวกไบโอพลาสติกพวกโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นพวกเครื่องแล้วก็เป็นยานะครับจะเห็นว่าแนวโน้มตรงนี้มูลค่ามันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมูลค่ามันสูงขึ้นความต้องการถ้ามองตรงนี้เนี่ยความต้องการมันน้อยนั่นหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าชีวมวลทั้งหมดมันคงไม่สามารถไปเป็นต่อยอดไปอยู่ยอดข้างบนได้นะครับในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะพัฒนาเพิ่มมูลค่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับพื้นฐานสำคัญคือเราก็ต้องใช้พลังงานอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของไฟฟ้าแล้วก็ความร้อนเพราะนั้นนั่นคือประเด็นสำคัญว่าทำไมเราจะต้องสนใจศึกษาเกี่ยวกับการนำชีวมวลนะครับเพื่อมาผลิตไฟฟ้าและความร้อนนะครับหลายๆท่านจะมองว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกทำกันแล้วเขาไปขอมูลค่าสูงอะไรกันแล้วใช่ครับมูลค่าสูงแต่มันก็ต้องการที่ทำให้มูลค่าสูงเราก็ต้องใส่เงินลงไปอีกนะครับมีโปรเซสมีอะไรแต่เช่นเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ไงมันก็ต้องการใช้พลังงานอยู่ดีเราคงทิ้งไปไม่ได้นะครับโอเคครับตัวนี้การใช้ชีวมวลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับถ่านหินนะครับประเด็นหลักๆของมันเลยก็คือเรื่องขนาดจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงชีวมวลเนี่ยเราใช้คำว่าชีวมวลนะครับแต่จริงๆแล้วชีวมวลเนี่ยหลากหลายมากนะครับตัวนี้นะครับจากที่ผมโชว์ในรูปเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างนะครับมีทั้งขนาดมาเป็นไม้ท่อนนะครับหรือมาเป็นพวกชานอ้อยหรือแกลบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัวนี้อันนี้คือความหลากหลายของมันซึ่งหมายความว่ายังไงซึ่งหมายความว่าถ้าเรานำมันมาใช้มันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการเดียวกันได้ตลอดถูกไหมครับนะครับด้วยความแตกต่างของมันนะครับตัวนี้
นะครับถ้ามองในแง่องค์ประกอบก็เช่นเดียวกันนะครับองค์ประกอบก็เป็นส่วนสำคัญในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับรูปนี้ถ้าเกิดผมพอดูง่ายก็คือองค์ประกอบหลักๆในมุมมองของการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับก็จะเห็นว่าถ้ามองเนี่ยในกลุ่มของไบโอแมสเมื่อเทียบกับถ่านหินผมเรฟเฟอเรนซ์กับถ่านหินนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณฟิกคาร์บอนจะค่อนข้างต่ำในขณะเดียวกันปริมาณที่เราเรียกว่าสารระเหยหรือว่าวอลันไทน์เนี่ยสูงนะครับแล้วก็ปริมาณเท่านะครับสำหรับเชื้อเพลิงบางชนิดสำหรับชีวมวลบางชนิดก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองในแง่ของค่าความร้อนนะครับตัวนี้ค่าความร้อนก็เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนในเมื่อองค์ประกอบพวกคาร์บอนมันน้อยกว่าถ่านหินเมื่อเทียบกับถ่านหินนะครับค่าความร้อนเนี่ยนะครับก็จะต่ำกว่านะครับค่าความร้อนของกลุ่มชีวมวลเนี่ยก็จะอยู่โซนนี้ประมาณค่อนข้างต่ำนะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าไงเช่นเดียวกันถ้าเรานำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้เนี่ยเมื่อเทียบกับถ่านหินเราก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั้นต้องการจัดการอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟความสัมพันธ์นะครับของค่าความร้อนนะเมื่อเทียบกับองค์ประกอบถ้าค่าคาร์บอนเชื้อเพลิงมีคาร์บอนยิ่งสูงค่าความร้อนก็จะสูงด้วยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบมีออกซิเจนสูงค่าความร้อนก็จะต่ำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขี้เถ้าสูงแนวโน้มก็จะส่งผลให้ค่าความร้อนเนี่ยต่ำนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือลักษณะเฉพาะของมันนะครับลักษณะของชีวมวลตรงนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับในปริมาณพลังงานที่ต้องการเท่ากัน1กิกะจูลนะครับปริมาณของชีวมวลที่ต้องการใช้ไอ้แท่งแดงๆตรงนี้นี่คือถ่านหินนะครับจะเห็นว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยนะครับในเมื่อค่าความร้อนมันต่างกันนะครับปริมาณถ้าเกิดเราต้องการปริมาณพลังงานเท่ากันนะครับเพราะนั้นปริมาณการใช้ก็ต่างกันแน่นอนตรงนี้ส่งผลถึงอะไรนะครับตรงนี้ส่งผลถึงแน่นอนการออกแบบขนาดของไบเลอร์ระบบการจัดการนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือการใช้ชีวมวลมาเพื่อมาเป็นพลังงานนะครับหรือถ้ามองในแง่ของปริมาณเท่าซึ่งเข้าใจว่าวันนี้นะครับเราคงเน้นไปที่เรื่องของปริมาณเรื่องของการเกิดที่เราเรียกว่า fouling นะครับก็คงเน้นไปที่ปริมาณเท่าเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าเชื้อเพลิงชีวมวลเองเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณเท่าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับหลากหลายนะครับบางชนิดมีปริมาณเท่านะครับหรือปริมาณขี้เท่าเนี่ยครับนะครับต่อ1หน่วยพลังงานเนี่ยต่ำนะครับถ้าเกิดบางชนิดก็จะมีปริมาณเท่าค่อนข้างสูงนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับในเท่าเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบโดยเฉพาะชีวมวลเนี่ยจะมีองค์ประกอบส่วนที่เราเรียกว่าอัลคาไลน์นะครับพวกโพแทสเซียมนะครับโซเดียมอะไรต่างๆพวกซิลิก้านะครับซึ่งพวกนี้นี่ก็ผมว่าหลายๆท่านที่อยู่ในวงการไฟโรงไฟฟ้าคงทราบปัญหาอยู่แล้วนะครับพวกนี้จะก่อให้เกิดปัญหานะครับตัวนี้ก็อันนี้ผมก็ลองคำนวณ นะครับให้นักศึกษาแหละครับไม่ใช่ผมนะครับลองคำนวณหาดัชนีนะครับพวกนี้จะเป็นดัชนีว่าความน่าจะเกิดการเกิดฟาวลิ่งหรือพูดง่ายการเกิดปัญหาจะเห็นว่าชีวมวลหลากหลายชนิดของเราเนี่ยขึ้นแดงพรึบเลยคำว่าแดงในที่นี้นะครับแดงในที่นี้วันนี้ไม่ได้หมายถึง PM นะครับแดงในที่นี้นี่คือแนวโน้มการเกิดปัญหาของการใช้ขี้เถ้านะครับตัวนี้แล้วก็ขณะเดียวกันปัญหาของการใช้ชีวมวลบ้านเราอีกเรื่องความชื้นนะครับความชื้นยิ่งสูงนะครับก็ค่าความร้อนก็ต่ำไปด้วยนะครับอันนี้คือการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงแล้วเช่นเดียวกันด้วยความหลากหลายของชีวมวลเนี่ยนะครับด้วยความหลากหลายของชีวมวลลักษณะการเกิดที่เราเรียกว่าเกิดเชิงความร้อนนะครับแน่นอนกระบวนการเผาไหม้หรือกระบวนการทางความร้อนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการสลายตัวมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าชีวมวลที่เราเรียกกันชีวมวลเนี่ยนะครับแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันโอเคผมอาจจะไม่ขอลงไปในดีเทลว่ามันแตกต่างกันหมายถึงอะไรผมเอารูปมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งมันก็ส่งผลต่ออะไรครับการใช้งานถ้าเราไปใช้งานในบอยเลอร์เราก็ต้องเข้าใจมันนะครับตัวนี้เพื่อที่จะไปการดีไซน์หรือว่าโอเปเรตให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เรื่องถ้ามองลึกเข้าไปในเท่านะครับตัวนี้ครับเมื่อมันเผาเสร็จมันก็จะเกิดเท่าเกิดเขาเรียกว่าพาร์ติเคิลนะครับพาร์ติคูลเลตนะครับลักษณะของพาร์ติคูลเลตเนี่ยอันนี้ถ้าเราส่องกล้องเข้าไปนะขยายใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับซึ่งพวกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการนะฮะอะไรต่างๆอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ต่อไปก็คือตอนนี้ถ้าเรามาใช้นะครับเราเอานำเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยมาใช้ในบอยเลอร์นะครับใช้ในหม้อไอ้น้ำประเด็นที่มันจะส่งผลมีอะไรบ้างนะครับในนี้รูปนี้ก็สรุปผมพยายามสรุปมาให้โดยรวมก็คือเริ่มแรกเลยตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยคือเราป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลเข้าไปนะครับในเมื่อมันมีความหลากหลายนะครับมีความชื้นสูงอะไรต่างๆพวกนี้ส
ระบวนการเผาไหม้ก็อาจจะเรียกว่าไม่เสถียรนะครับนะครับเกิดการเผาไหม้ได้ไม่สมบูรณ์บ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็สเต็ปแรกเลยนะครับที่จะส่งผลวันนั้นถ้าเราเข้าใจมันดีเดี๋ยวเราก็ต้องไปจัดการมันนะครับนี่บางทีเผาไหม้ไม่ดีรวมถึงรวมเกิดที่เราเรียกว่า accumulation เท่าหลอมนะครับอันนี้รูปนี้ก็คือไม่ใช่ชุดอะไรนะPPA อะไรที่กันนะครับอันนี้เข้าไปขุดนะครับเอาไปกระเทาะเอาตัวเท่าหลอมที่ติดอยู่นี้ออกนะครับพอไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับในเมื่อองค์ประกอบมันมีพวกอะคาไลสูงนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรที่เราเรียกว่าslag โทษทีถ้าเกิดที่ผนังนะครับตรงนี้เราเรียกว่า slagging นะครับถ้าเกิดไปเกิดที่ท่อนะครับตรงนี้เราเรียกว่า fouling นะครับเกาะอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ตรงนี้เกาะนี้เสร็จส่งผลต่ออะไรบางคนบอกเกาะก็ไม่เป็นไรก็เกาะไปสิแน่นอนมันพอเกาะปุ๊บมันหนานะครับมันส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อนถูกไหมครับตัวนี้ไอ้ capacity ของเราก็ไม่ได้ตามที่ต้องการละนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดตรงนี้เกิดการพอมันเกาะตรงเนี้ยองค์ประกอบมันมีอัลคาไลน์มีตัวที่เป็นกรดอะไรต่างๆพวกนี้ก็เกิดการคอร์โรชันเกิดอีโรชันตรงนี้ดูไซส์นะครับมีความแบบสึกหายไปเห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับพอมันเกิดการกัดกร่อนอะไรต่างๆก็เกิดการเสียหายได้นะครับตรงนี้เท่านี้ยังไม่พอนะครับในเมื่อกระบวนการถ่ายเทความร้อนมันดรอปลงนะครับแทนที่ออกแบบไว้ฟูลแก๊สที่ออกมาที่ปลายเนี่ยจะได้อุณหภูมิตามที่ต้องการการถ่ายเทความร้อนมันแย่ลงปุ๊บฟูลแก๊สอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับพอสูงขึ้นส่งผลให้ข้างหลังเนี่ยมีอุณหภูมิสูงตามเพราะนั้นการโอเปเรตอะไรต่างๆก็พูดง่ายก็เพี้ยนไปหมดนะครับตัวนี้ก็ส่งผลนะครับแล้วก็รวมถึงโอเคอาจจะบอกว่ามีการใช้จัดการกำจัดพวกนี้อะไรต่างๆในเมื่อองค์ประกอบพาร์ติคูลเลตที่มันสูงขึ้นหรือว่าฝุ่นหรือว่าตรงนี้ที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็ถ้าเกิดระบบท้ายของเราเนี่ยมีพวกถุงกรองมีอะไรต่างๆก็ส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าการใช้ชีวมวลเนี่ยมันก็จะมีผลต่อกระบวนการทำงานนะครับแต่ที่มาพูดอย่างนี้นี่ไม่ได้บอกว่าการใช้เชื้อเพลิงมีปัญหานะครับแน่นอนเราต้องใช้อยู่แล้วด้วยปัจจุบันด้วยเงื่อนไขของกรีนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าเรานำมาใช้แต่เราต้องเข้าใจมันแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหานะครับโอเคครับอันนี้ก็เมื่อกี้ก็สไลด์เดียวกันนะครับอย่างที่บอกการเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่า slagging นะครับถ้าภาษาเรียกกันจริงๆเราก็เรียกรวมๆกันก็ได้แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหลักๆเนื่องจากองค์ประกอบเท่าที่เป็นอัลคาไลน์นะครับตรงนี้มันก็เกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆพวกนี้ผมขอไม่ลงดีเทลนะครับตรงนี้นะครับด้วยจากพวกอัลคาไลน์เนี่ยอุณหภูมิหลอมมันต่ำนะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดมันพออยู่ในเตาเนี่ยนะครับมันเป็นไอนะครับพอมันไปเจอตรงจุดแรกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิมันดรอปลงจนมันถึงการควบแน่นนะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่ท่อหรือว่าที่ผนังนะครับตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างนะครับอันนี้ที่เกาะอยู่บนท่ออันนี้ลอยนี่คือท่อนะครับเกาะนี่มาแบบวิ่งเข้าปะทะเนี่ยเหมือนถ้าเกิดมองเปรียบเทียบเหมือนหินงอกหินย้อยเลยใช่ไหมเกาะเข้ามาแล้วก็สะสมนะครับจนเป็นรูปทรงเลี้ยวอย่างนี้เลยทรงโมฮอคอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเกาะที่ผนังจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเลเยอร์ด้วยอันนี้รูปเดียวกันเพียงแต่ว่ามองฟอนต์วิวไซด์วิวนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเลเยอร์ด้วยอาจจะเกิดการสะสมกันมาเป็นชั้นๆนะครับอันนี้จะเห็นว่าสีก็แตกต่างกันเนี่ยก็คือเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดกันนะครับอีกประเด็นนึงผมขอพูดก็คือด้วยแนวโน้มเนี่ยนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลบ้านเราเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการรวบรวมเชิงสถิติเพิ่มขึ้นก็คือเท่าที่สังเกตปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราชอบพูดว่าองค์ประกอบไนโตรเจนในเชื้อเพลิงในไบโอแมสเนี่ยต่ำนะครับอาจจะไม่ค่อยกังวลเรื่องการเกิดไนโตรเจนออกไซด์นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราไปดูดีๆเนี่ยมันเริ่มจะพบว่าค่อนข้างจะมีองค์ประกอบที่สูงขึ้นนะครับโอเคเราพูดในเชิงปริมาณเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม้ว่าจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่เยอะมันก็ส่งผลให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์รวมถึงพวกอัลคาไลด้วยเช่นเดียวกันก็สันนิษฐานว่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับก็คือว่าเราอาจจะใช้พวกปุ๋ยพวกอะไรพวกนี้นะครับในการที่จะเจริญอะไรล่ะเพาะปลูกพืชนะครับให้มันเติบโตเนี่ยแล้วปุ๋ยพวกนี้มันก็องค์ประกอบพวกนี้ก็ไปอยู่ในไบโอแมสนะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้โอเคครับตัวนี้มาดูพูดแต่ปัญหานะครับตัวนี้เรามามองว่าวิธีแก้ปัญหาแนวโน้มมีอะไรบ้างนะครับผมก็ลองไล่มาดูเท่าที่เรียกว่านึกออกแล้วก็กับทราบก็คือใช้เขาเรียกสารเติมใช่ไหม additive นะเข้าไปนะครับหรือไม่ก็ co-filing นะครับก็คือหลักถ้าพูดง่ายหลักง่ายเลยก็คือถ้ามันมีปัญหาเราก็อย่าไปใช้มันนะครับแต่อย่างที่บอกมันคงไม่ได้นะครับเราเพราะเรายิ่งใช้เราต้องส่งเสริมอยู่ตรงนี้เพราะนั้นอันแรกเลยก็คือก็เลือกใช้เชื้อเพลิงที่มันมีองค์ประกอบที่มีปัญหาน้อยนะฮะอย่างเพราะเรามันก็มีนะครับอย่างพวกชานอ้อยพวกอะไรจริงๆพวกนั้นมันถูกใช้ไปหมดอยู่แล้วล่ะครับ
ไอ้ที่เหลือๆที่เยอะๆมีบอกว่ามีศักยภาพเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือตัวที่มีปัญหาผมขอใช้คำพูดว่าตัวที่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำยังไงนะครับก็อันแรกเลยก็คือโคฟายลิงนะครับก็คือเผาร่วมนะครับแทนที่เราจะเผามัน 100% มันก็ใส่เข้าไปเยอะใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่ดูว่าถ้าเกิดใส่ต่อ1หน่วยพลังงานเข้าไปเนี่ยนะครับมันต้องใช้ปริมาณเยอะพอใส่ปริมาณเยอะไอ้องค์ประกอบที่เป็นอัลคาไลน์ก็จะเยอะตามเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ผสมกับตัวที่ไม่มีปัญหาหรือตัวที่มีน้อยอินพุตเข้าไปมันก็น้อยลงใช่ไหมครับมันก็เรียกว่าบรรเทาปัญหานะครับปัญหาเกิดน้อยลงเกิดน้อยในช่วงที่เราควบคุมได้หรือจัดการได้นะครับตัวนี้ก็เผาร่วมนะครับไม่ว่าจะเผาร่วมมีการศึกษาก็เสนอเผาร่วมกับถ่านหินก็มีนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็ได้ประโยชน์สองทางเลยไปทดแทนถ่านหินด้วยนะครับใช้ถ่านหินน้อยลงนะแล้วก็ในขณะเดียวกันองค์ประกอบของถ่านหินบางตัวเนี่ยมันก็จะช่วยจัดการกับพวกอัลคาไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับหรือมีการใช้แอดดิทีฟก็คือสารเติมเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มพวกเขาเรียกอะไรหินปูนนะครับพวกกาวลินนะครับพวกนี้เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อไปจับทำปฏิกิริยากับไอตัวอัลคาไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับให้มันเป็นของแข็งซะก่อนนะครับแทนที่จะเป็นไอแล้วก็ไปควบแน่นไปเกาะที่ตรงท่อน้ำนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันเป็นของแข็งแต่ว่าก็การใช้พวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีแน่นอนมีได้ก็ต้องมีเสียนะก็ต้องบาลานซ์กันนะครับการใช้พวกนี้เนี่ยบางทีก็ต้องไปจัดการเรื่องพาร์ติคูลเลตนะครับระบบการกรองอะไรต่างๆการดักฝุ่นอะไรต่างๆก็ต้องทำงานมากขึ้นเพราะว่าเรามีการใส่แอดดิทีฟเข้าไปนะครับแล้วก็คำถามคือจะใส่ในปริมาณมากเท่าไหร่นะครับทางทฤษฎีก็อาจจะมีการคำนวณ นะครับอะไรต่างๆในทางปฏิบัติอาจจะต้องมีการทดสอบนะครับใส่โดยผสมกันไปเลยกับเชื้อเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือเข้าไปฉีดนะครับเข้าไปฉีดในเตาก่อนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับหรืออีกอันนึงก็คือลดอุณหภูมิสาเหตุที่มันเกิดการควบแน่นไปเกาะของไอ้พวกอัลคาไลน์เนี่ยนะครับเพราะเราไปดึงทำให้อุณหภูมิมันสูงทำให้อัลคาไลน์มันระเหยเป็นไอแล้วก็ไปเกาะที่ท่อถูกไหมครับตรงนี้เราทำไงเราก็ต้องโอเปเรตให้มันต่ำลงนะครับต่ำลงจากนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรงไฟฟ้าก็จะดรอปลงนะครับอันนี้ก็ต้องเช่นเดียวกันเราก็ต้องบาลานซ์กันเทรดออฟกันนะครับตัวนี้อีกอันนึงก็คือเปลี่ยนวัสดุนะครับให้มีวัสดุที่ทนทานขึ้นนะครับใช้วัสดุตรงนี้ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูว่าแล้วมันคุ้มไหมกับการที่ต้องมาชัตดาวน์บ่อยๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีหรือไม่ก็ไม่ถึงเปลี่ยนนะแค่พ่นเครือบนะครับซึ่งเราก็มีทีมนักวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันนะครับพ่นเครือบตรงนี้ก็มีอีกก็มีใช้โดยปกตินะครับก็ใช้ซูดโบเวอร์อันนี้หลายๆท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ซูดโบเวอร์มันถูกออกแบบไว้สำหรับถ่านหินนะครับถ่านหินซึ่งมันเป็นไม่ได้มีพวกอัลคาไลน์อะไรต่างๆนะครับมันแค่เหมือนกับเป็นฝุ่นใช่ไหมฮะพาร์ติคูลเลตไปเกาะก็เหมือนฝุ่นเกาะแล้วก็เป่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดพอมาเจอพวกนี้เนี่ยค่อนข้างทำงานได้ยากนะครับพอเพิ่มรอบการฉีดไอ้น้ำก็ถูกใช้เยอะขึ้นไอ้น้ำไปผลิตไฟก็น้อยลงนะครับตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้ก็ส่งปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องทำนะครับตัวนี้มันก็จะมีผมไปเจอนะครับมีจะเรียกว่าเทคนิคใหม่ก็ได้เพราะผมก็เพิ่งทราบก็คือเขาใช้มีการใช้เหมือนคลื่นเสียงนะครับเนี่ยด้วยหลักการก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดทำให้ไอ้แก๊สที่มันมาวิ่งรอบท่อเนี่ยนะครับมีลักษณะไหลเป็นแบบเทอร์บูลเลนต์นะครับไหลเป็นแบบเทอร์บูลเลนต์คือเนี่ยทำให้โอกาสที่ไอ้พาร์ติคูลเลตเนี่ยมันจะไม่ไปเกาะอยู่บนท่อเนี่ยก็น้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเขาก็มีการพัฒนามาต่างๆเพื่อแก้ปัญหานะครับหรือไม่ก็ออกแบบไหนแบบที่เราเรียกว่าโคโฟก็คืออันนี้ก็อาจจะมีผลต่อฮีททรานสเฟอร์ปกติเราฮีททรานเราให้แก๊สวิ่งขวางใช่ไหมฮะถ้าเกิดหลายๆท่านอยู่บอยเลอร์ของเราก็คือวิ่งขวางเพื่อให้เกิดการถ่ายเทได้ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันวิ่งขวางคือวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งแบบนี้วิ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็เหมือนไปปะทะตรงถ้าเกิดวิ่งให้มันแบบออกแบบให้มันไหลไปตามความยาวของท่อนะครับโอเคการถ่ายเทความร้อนก็อาจจะดรอปลงแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดการเกาะบนผิวก็ลดลงนะครับตัวนี้มันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาก็แล้วแต่ว่าเราจะพัฒนาการแก้ปัญหาไปในวิธีไหนนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือแนวทางการแก้ปัญหาเพราะนั้นขอเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็งานที่ควรต้องทำต่อนะครับแน่นอนตอนที่เราพูดมาตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้พูดแต่ปัญหาแล้วบอกทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับแล้วก็มีตอนนี้งานที่มองว่าควรจะต้องเป็นพัฒนาด้วยกันนะครับตัวนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดได้มีความร่วมมือกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรงเลยเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งดีเพราะว่าจะเป็นข้อมูลองค์ประกอบจริงก็คือผมก็ลิสต์มานะครับก็คือศึกษาพวกกลไกนะครับ
แม้กระทั่งโอเคกลไกพื้นฐานของการเผาไหม้นะครับอย่างที่บอกองค์ประกอบมันมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อเรารู้รายละเอียดเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลได้นะหรือไปจัดการได้หรือแม้กระทั่งพูดถึงกลไกของการเกิดฟาวลิ่งสแลกกิ้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้ถ้าเรามีทำมาเป็นฐานข้อมูลหรือพัฒนาขึ้นมาได้หรือเก็บขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนในการที่เราไปดีไซน์นะครับเวลาเราดีไซน์บอยเลอร์เนี่ยความระยะเวลาการใช้งานของท่อน้ำเราก็ต้องมีตัวแปรอันนึงใช่ไหมฮะที่บอกว่าเรื่องการสึกก่อนอะไรต่างๆว่าการสึกก่อนต่อปีเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมใช้คูณดวงดีไซน์แล้วจนต้องใช้ท่อหนาเท่าไหร่ใช้สเปคไหนเพื่อใช้งานตามระยะเวลาที่เราต้องการนะแต่พอเจอไอ้ฟาวลิ่งอย่างนี้เข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวขาดนะไว้มาที่ดีไซน์ไว้ออกแบบไว้ตามระยะเวลาไม่ได้ใช้งานนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปัจจัยตัวนี้เข้าไปซึ่งก็ถามว่าข้อมูลตรงนี้ทำไมไม่ใส่ไปนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันยังไม่มีนะครับเราพยายามรวบรวมศึกษาในฐานะของที่เป็นฝ่ายวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยรวบรวมตรงนี้เป็นฐานข้อมูลซึ่งก็ต้องด้านนึงก็ต้องมีขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลฟีดแบ็กกลับมานะครับอันนี้ก็การศึกษาพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบการตรวจวัดนะครับเวลาเราทำออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีการเข้าไปกับพูดง่ายกับตัวอย่างจริงนะครับหรือพูดตรงๆก็คือโรงไฟฟ้าจริงนะครับเพื่อให้ที่ว่าไอ้ผลที่เราศึกษาเนี่ยมันมีความแม่นยำถูกต้องอย่างไรนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เวลาทุกนี้พอเรามีข้อมูลพวกนี้เราก็สามารถใช้ในการดีไซน์ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่หยุดแค่อยู่ทำในห้องแลบนะครับเราก็อาจจะมองว่าหลายคนบอกทำนักวิจัยก็ทำแต่ในห้องแลบอะไรต่างๆแล้วก็ไปใช้ไม่ได้จริงๆแล้วถ้าทำพวกนี้เนี่ยฐานข้อมูลพวกนี้มันก็จะไปใช้ในการออกแบบรู้ระยะเวลาอะไรต่างๆซึ่งก็หวังว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกฝ่ายนะครับโอเคครับผมก็สรุปเท่านี้นะครับเกินตามแล้วเดี๋ยวคงจะมีนักวิจัยอีกท่านอื่นๆมานะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะลงไปนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสนะครับโอกาสมาพูดคุยกันมาอะไรต่างๆขอความร่วมมือต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านวิทยากรมากๆนะคะที่มาบรรยายให้เราเห็นถึงปัญหาเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล